สวัสดีครับซึ่งก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่ดูนอกประเด็นไปหน่อยแต่ก็ทำให้โลกออนไลน์ต่างวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกับประโยคที่ซาร่าพูดไว้ว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะซื้อสังคมซื้ออนาคตให้กับลูกไม่ใช่ตัวมาลูกเป็นพนักงานออฟฟิศได้เงินเดือนละ15,000ประโยคนี้ซาร่าทำเอาชาวเน็ตฮือฮาอย่างหนักบ้างก็บอกว่า15,000แล้วทำไมเหรอจะทำงานอะไรอาชีพอะไรก็คือมีความเป็นคนเท่ากันสิ่งที่ควรสอนก็คือสอนให้ลูกเป็นคนดีอะไรดีๆก็ตามมาเองนั่นแหละค่ะซื้อสังคมให้ลูกหรือให้ตัวเองกันแน่คือถ้าเป็นแม่ที่รักลูกควรจะสอนให้ลูกเขาเป็นคนธรรมดาติดดินไม่เหยียบคนที่ด้อยกว่าให้โตมามีคุณภาพสิ#พนักงานออฟฟิศไม่ใช่คนเหรอเงินเดือน15,000มันทำไมเหรอแม่ฉันเลี้ยงฉันกับน้องอีก2 คนมาได้ด้วยเงินเดือน15,000แม่ไม่เคยบ่นเลยยังบอกด้วยซ้ำว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีเงินเดือนก็ไม่ต้องไปนั่งขอใครเขากินเรียนอินเตอร์ก็ไม่ได้การันตีว่าจบมาจะได้เงินเดือนสูงๆนะมันอยู่ที่ตัวคนนั้นด้วยทางที่ดีปลูกฝังสิ่งดีๆให้กับลูกด้วยตัวอย่างที่ดีให้ลูกดีกว่า